สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวเรื่องของกระบวนการนะครับ SME นะครับเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบวิวอินแห่งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขามีคำถามว่าเขาได้พัฒนากระบวนการของเขานะครับได้ดีแล้วนะครับแต่ทำไมเรียกว่ายอดขายเขายังไม่เพิ่มนะครับแล้วก็เขาได้สร้างโชว์รูมนะครับในการที่จะให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมนะครับมูลค่าหลายสิบล้านนะครับแต่ว่าทำไมยอดขายยังไม่เพิ่มนะครับเขาได้ซื้อเครื่องจักรนะครับมูลค่าหลายสิบล้านทันสมัยมากนะครับนำเครื่องมาจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตแต่ทำไมยังไม่มียอดขายเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะครับกรณีศึกษาอันนี้นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับเราลองเข้าใจกระบวนการก่อนนะครับว่ากระบวนการโดยปกตินะครับเราสนใจกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการผลิตใช่ไหมครับกระบวนการผลิตก็คือการทำให้สินค้าเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากการผลิตนะครับเราต้องมองภาพรวมทั้งหมดให้เห็นก่อนนะครับพอผลิตเสร็จแล้วท่านต้องทำการติดตั้งใช่ไหมครับติดตั้งนะครับลักษณะของเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับจะเป็นการติดตั้งที่บ้านของลูกค้านะครับซึ่งบ้านของลูกค้าก็จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับก็เรียกว่า10ล้านขึ้นไปเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงนะครับแล้วก็ต้องการคุณภาพที่สูงแบบที่เฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงใช้บริการนะครับโรงงานเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีการติดตั้งใช่ไหมครับแล้วก่อนที่จะผลิตต้องมีขั้นตอนอะไรครับจริงๆแล้วก็ต้องมีการออกแบบใช่ไหมครับต้องออกแบบถึงจะมีแบบมาใช่ไหมครับแล้วในกรณีที่ออกแบบนะครับมีขั้นตอนก่อนออกแบบไหมครับมีครับมีการสอบถามครับว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการนะครับต้องการหน้าตาแบบนี้นะครับเจ้าของกิจการไปพบลูกค้านะครับถึงจะส่งเรียกว่าสถาปนิกนะครับไปทำการเก็บข้อมูลแล้วก็ออกแบบใช่ไหมครับนี่คือการพบลูกค้านะครับแต่ว่าลองมองภาพนะครับว่าปัจจุบันน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องครบหรือยังนะครับผมว่าการผลิตนะครับยังมีเรื่องของซัพพลายเออร์ด้วยซัพพลายเออร์คือใครซัพพลายเออร์ก็คือคนที่นะครับส่งวัตถุดิบนะครับเพื่อเลี้ยงกระบวนการนะครับเช่นท่านต้องการไม้ท่านต้องการบานจับนะครับท่านต้องการอุปกรณ์ในการที่จะนำมาประกอบเป็นสินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับมีเรื่องของซัพพลายเออร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีส่วนอื่นเกี่ยวข้องอีกไหมผมว่าน่าจะครอบคลุมแล้วถ้ามองภาพกว้างนะครับตอนนี้น่าจะครอบคลุมนะครับแล้วปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนนะครับลองมาฟังนะครับว่าสิ่งที่เขาได้เล่าให้ฟังคือเขาได้พัฒนากระบวนการแล้วนะครับเขาบอกว่ากระบวนการดีนะครับคำว่ากระบวนการดีของเขานะครับที่ผมไปสัมผัสก็คือว่ามีขั้นตอนการทำงานมีอุปกรณ์การทำงานที่ครบถ้วนนะครับช่างมีอุปกรณ์มีเลื่อยนะครับมีสิ่งที่จำเป็นในการทำงานที่ครบถ้วนแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการเขาดีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับสิ่งที่เขายังไม่มีในกระบวนการตรงนี้นะครับที่ยังไม่มีก็คือตัว SOP ครับคือปกติแล้วเวลาเราผลิตเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับเราก็จะผลิตโดยใช้ทักษะของช่างนะครับคือช่างแต่ละคนมีทักษะที่แตกต่างกันช่างกอไก่นะครับอยากตัดไม้แบบนี้ช่างขอไข่อยากตัดไม้แบบนี้นะครับช่างคอควายอยากตัดไม้แบบนี้สิ่งเหล่านั้นนะครับยังไม่ได้เป็นมาตรฐานเรายังอาศัยทักษะของช่างเป็นหลักนะครับคือเรามีเรื่องของความอิสระในการทำใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของ variation หรือว่าความผันผวน
ในกระบวนการนะครับเพราะว่าเราเรียกว่ายังอาศัยทักษะของช่างแต่ละคนนะครับพอไม่มี SOP นะครับก็ทำให้เรียกว่ารูปร่างหน้าตาของสินค้าแม้เป็นสินค้าที่เป็นแบบเดียวกันนะครับเวลาตัดนะครับเวลาประกอบก็มีโอกาสในการที่จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับปัจจุบันนะครับโรงงานแห่งนี้นะครับยังไม่มีตัวที่เรียกว่า SOP ยังไม่มีมาตรฐานในการตัดประกอบแล้วก็ติดตั้งนะครับถัดมาเขายังไม่มีอะไรอีกนะครับสิ่งที่เขายังไม่มีก็คือว่าผมลองทดสอบนะครับถามว่างาน1งานนะครับใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับใช้เวลาในการประกอบกี่วันนะครับสามารถที่ตอบได้ไหมว่าออเดอร์เบอร์1นะครับใช้เวลาประกอบ5วัน10วันนะครับอันนี้ยังไม่ทราบนะครับถัดมาต้นทุนครับต้นทุนในการประกอบนะครับประกอบไปด้วยเรื่องของค่าแรงพนักงานประกอบไปด้วยเรื่องของวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบานจับนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับปัจจุบันเขายังตอบไม่ได้นะครับเขายังตอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีการแทร็กไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับใช้เรียกว่าเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีราคาสูงนะครับแล้วพอต้นทุนเนี่ยพอไม่ได้เก็บแต่สุดท้ายพอต้นทุนมันสูงมาจิ้นมันยังเยอะอยู่เขาก็เลยไม่ได้จัดเก็บเรื่องพวกนี้เขาไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับว่าปัจจุบันต้นทุนเขาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายอันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่สำคัญมากๆในกรณีที่สินค้าและบริการของท่านนะครับมีกำไรที่ดีท่านจะยังไม่สนใจเรื่องต้นทุนนะครับเพราะว่าพอต้นทุนเทียบกับราคาขายเนี่ยท่านยังคิดว่าอย่าไปสนใจมากมันเสียเวลานะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าการแข่งขันสูงราคาขายกับต้นทุนนะครับใกล้กันมากขึ้นหมายความว่าท่านจะเหลือกำไรน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นท่านจะเริ่มสนใจแล้วว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วถามว่าถ้าท่านไปสนใจในตอนนั้นนะครับคือต้นทุนสูงมากแล้วท่านจะปรับตัวก็ลำบากแล้วครับท่านจะไปปรับราคาขายให้สูงขึ้นคิดโปรดักต์ใหม่ที่เป็นเรียกว่าโปรดักต์พรีเมียมตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วครับหรือท่านจะไปลดต้นทุนท่านมีต้นทุนที่สูงท่านจะไปลดเรื่องแรงงานคนโดยใช้ตัวออโตเมชันเข้ามาตรงนั้นมันก็ใช้เวลา6เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะครับท่านปรับตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นการวางแผนทั้งเรื่องของราคาการวางแผนทั้งเรื่องของต้นทุนท่านจะต้องทำวันนี้ครับท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอนาคตท่านจะขายของราคาเท่าไหร่อนาคตท่านจะวางต้นทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายถ้าท่านต้องการลดต้นทุนอนาคตท่านต้องวางแผนแล้วครับว่าท่านจะทำระบบออโตเมชันไหมท่านจะต้องใช้อีก3ปีข้างหน้าวันนี้ท่านต้องเริ่มออกแบบแล้วครับแต่ท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ใช้ออโตเมชันจะใช้แรงงานคนเช่นเดิมท่านก็ต้องไปเจอกับสภาวะการแข่งขันที่สูงเพราะว่าค่าแรงก็สูงขึ้นทุกวันใช่ไหมครับนอกจากค่าแรงสูงขึ้นทุกวันสปีดในการทำงานของคนก็เทียบกับเรื่องเครื่องจักรไม่ได้กระบวนการไหนที่เครื่องจักรทำได้ดีท่านก็สมควรที่จะนำเครื่องจักรเข้ามาใช้กระบวนการไหนที่คนทำได้ดีกว่านะครับท่านก็ยังต้องรักษาคนไว้และพัฒนาทักษะคนให้เป็นไปตามคุณภาพที่สูงขึ้นด้วยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับการวางแผนเรื่องรายได้แล้วก็เรื่องต้นทุนไม่ใช่วางแผนเรื่องเฉพาะรายได้อย่างเดียวนะครับหรือไม่ใช่ว่าวางแผนเฉพาะเรื่องการลดต้นทุนอย่างเดียวไม่วางแผนเรื่องรายได้นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวเรื่องของต้นทุนนะครับถัดมานะครับเกี่ยวเรื่องของควอลิตี้นะครับโรงงานแห่งนี้นะครับมีกระบวนการในการทำงานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เรียกว่ายังไม่มีเรื่องคุณภาพเพราะอะไรนะครับปัจจุบันนะครับยังไม่มีการนำเสนอนะครับว่า100ลูกค้าที่รับสินค้าไปมีสถิติที่พึงพอใจแล้วก็ไม่พึงพอใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณภาพดีนะครับจะต้องมีความพึงพอใจในระดับสูงลูกค้ารับสินค้าลูกค้าได้รับบริการไปแล้วลูกค้าจะต้องชื่นชมนะครับลูกค้าจะต้องอยากจะแนะนำต่อใช่ไหมครับถึงจะเรียกว่าคุณภาพดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายังไม่เก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วเราบอกว่าเรามีคุณภาพดีแบบนี้เรียกว่าเข้าข้างตัวเองไหมครับ
ก็แบบนี้เรียกว่าเราคิดเข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าเราประเมินตัวเราเองนะครับไม่ใช่ว่าให้ช่างมาประเมินเองนะครับเราต้องให้คนที่รับสินค้าเราเป็นคนประเมินครับเพราะฉะนั้นกิจการตรงนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับเอาเฉพาะเรื่องการผลิตก็มีประเด็นต่างๆมากมายที่จะต้องทำใช่ไหมครับพอมาเรื่องติดตั้งนะครับเหมือนกันครับการติดตั้งเวลาในการติดตั้งปัจจุบันกี่วันนะครับที่ผมไปสังเกตแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลนะครับเขาใช้เวลา 7-14 วันนะครับท่านนึกภาพนะครับเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินโดยทั่วไปมันควรจะเสร็จ 90% แล้วก็ไปติดตั้งอีกแค่ 10% ใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือมันควรจะเสร็จตั้งแต่โรงงานนะครับแล้วก็ไปติดตั้งหน้างานไม่เยอะมากนะครับหรือยกเว้นว่ากรณีที่ไปผลิตแล้วก็ประกอบหน้างานอันนั้นก็เป็นอีกกรณีนึงนะครับลูกค้าเรียกว่าอยากให้เราไปออกแบบตรงนั้นให้มันฟิตกับพื้นที่เลยนะครับช่างก็อาจจะไปทำงานตรงหน้าไซต์อันนี้เป็นอีกกรณีนึงนะครับเป็นอีกกรณีนึงอันนี้เป็นสินค้าที่เราเน้นการผลิตที่โรงงานแล้วนำไปติดตั้งเพราะว่าที่โรงงานข้อดีที่โรงงานคือมีเครื่องตัดที่ทันสมัยที่แม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดแล้วก็ประกอบที่โรงงานเนี่ยจะมี precision ที่สูงกว่านะครับการไปตัดประกอบบริเวณหน้างานเราควรจะทำลักษณะนั้นให้น้อยเพราะว่าเครื่องมือที่ทันสมัยไม่สามารถที่จะขนไปที่หน้างานได้ทุกๆสายงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากนะครับการวางแผนในเรื่องว่าเราจะไปผลิตแล้วประกอบแล้วก็ติดตั้งที่หน้างานหรือว่าเราจะผลิตประกอบแล้วไปติดตั้งนะครับที่หน้างานแต่ว่าผลิตประกอบที่โรงงานเราจะเลือกยังไงนะครับอันนี้มันส่งผลกับเรื่องของต้นทุนทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดซ้ำเดิมนะครับการติดตั้งก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเวลาในการติดตั้งท่านทราบไหมปัจจุบันไม่ทราบต้นทุนในการติดตั้งทราบไหมก็ยังไม่ทราบคุณภาพในการติดตั้งนะครับลูกค้ามีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานในการติดตั้งมีไหมข้อมูลยังไม่มีนะครับพอข้อมูลมันยังไม่มีเนี่ยผมถือว่าตอนนี้คุณภาพเรายังไม่ดีนะครับพอข้อมูลไม่ดีปกติเราจะค่อนข้างเข้าข้างตัวเองว่ากระบวนการเราดีนะครับเพราะว่ากระบวนการเราดีเพราะอะไรยังไม่มีลูกค้าร้องเรียนมาเรามักจะคิดอย่างนี้นะครับมันเรามักจะคิดอย่างนี้แต่จริงๆลูกค้าไม่พอใจแต่เขายังไม่ร้องเรียนได้ไหมครับเขาเก็บความไม่พอใจไว้ในใจแต่เขาไม่ใช้บริการในครั้งถัดไปได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับการที่เรามักคิดเข้าข้างตัวเองว่ายังไม่มีใครร้องเรียนเพราะฉะนั้นถือว่าคุณภาพดีแบบนี้ไม่ได้แบบนี้คือเรียกว่าการทำงานแบบแพสซีฟรอให้เขาเรียกว่ามาประจานเราใน Facebook ในพันทิปอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเราต้องโปรแอคทีฟก็คือว่าสอบถามเขาเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วสอบถามเขาเลยว่าเขารู้สึกพอใจไม่พอใจเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นผมแอสซูมไปก่อนว่าคุณภาพในการติดตั้งเรายังไม่ดีนะครับตรงนี้ถัดมาเกี่ยวเรื่องของการออกแบบนะครับการออกแบบปัจจุบันเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามีไหมที่การออกแบบนะครับออกแบบมาแบบนึงแล้วไปผลิตแบบนึงนะครับหรือมีไหมที่ระหว่างการออกแบบกับผลิตนะครับมีการขัดแย้งกันนะครับลองนึกภาพนะครับว่าสมมติว่าลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับคนออกแบบมีหน้าที่แปลงความต้องการลูกค้าออกมาเป็นภาพใช่ไหมครับแต่พอไปติดตั้งนะครับตรงนี้พอไปติดตั้งลูกค้าบอกว่าอ้าวที่ฉันต้องการไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะครับแบบที่เอามาให้สถาปนิกเอามาให้ดูแต่พอหน้างานจริงของที่เป็นชิ้นจริงๆทำไมไม่ตรงกันแบบนี้เรียกว่ามีแกประหว่างการออกแบบแล้วก็การผลิตใช่ไหมครับถามว่าเป็นความผิดลูกค้าหรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นความผิดระหว่างสถาปนิกแล้วก็ผู้ผลิตนะครับที่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับหลายๆครั้งเรามักจะบอกว่าลูกค้าเปลี่ยนแบบนะครับลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าเปลี่ยนความต้องการแต่จริงๆผมเชื่อว่าความต้องการลูกค้าชัดเจนครับแต่เรานำความต้องการลูกค้าแปลงออกมาเป็นภาพสื่อสารกันไม่ชัดเจนต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมีความสำคัญมากระหว่างการออกแบบกับการผลิตท่านจะทำให้เกิดของเสียในอนาคตหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการออกแบบกับการผลิตครับว่าท่านจะมีการสื่อสารร่วมกันอย่างไรนะครับทำยังไงที่มาตรฐานนะครับสถาปนิก
สามารถสื่อสารกับช่างในโรงงานให้รู้เรื่องได้นะครับทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่ต่างทั้งเรื่องของประสบการณ์มุมมองสามารถคุยกันสื่อสารกันแล้วทำสิ่งเดียวกันให้มีหน้าตาที่ตรงใจตามที่ลูกค้าต้องการได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันกระบวนการของโรงงานนี้ผมยังไม่เห็นภาพตรงนั้นที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าสถาปนิกก็ออกไปข้างนอกนะครับแล้วผู้ผลิตไม่มีโอกาสที่จะเจอสถาปนิกเลยเจอแค่ตัวกระดาษที่เขาเขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดนะครับคือผลิตไม่ตรงตามแบบหรือแบบอาจจะผิดพลาดแต่ลูกค้าเรียกว่ามาแจ้งฝ่ายผลิตให้ปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนบริเวณนี้นะครับการออกแบบกับการผลิตนะครับก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่นึงที่ผมมองว่ายังมีประเด็นปัญหาแล้วก็จะนำมาซึ่งเรื่องของดีเฟกต์คือพอผลิตผิดแบบต้องทิ้งไหมครับบางส่วนต้องทิ้งแต่บางส่วนก็อาจจะปรับแก้ได้แต่ผมเชื่อว่าการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับพอประกอบไปแล้วนำมาเรียกว่าปรับแก้ค่อนข้างจะลำบากนะครับปัจจุบันก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่าดีเฟกต์เยอะไหมเราเสียเงินไปกับดีเฟกต์ที่เรียกว่าลูกค้าไม่ต้องการการปรับแก้แบบนะครับการผลิตผิดพลาดไปกี่ชิ้นไปกี่บาทแล้วตรงนี้เรายังไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ว่าตัวเลขที่ไม่ดีครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือว่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้เลยนะครับถ้าเรามีตัวเลขสักนิดนึงนะครับเช่นดีเฟกต์ต่อเดือนคิดเป็นมูลค่า 100,000 บาทนะครับเรายังพอจะวางแผนแล้วก็ประมาณการในการแก้ไขปัญหาได้แต่ความน่ากลัวของกรณีนี้คือเราไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องดีเฟกต์เลยทั้งจำนวนทั้งมูลค่าความเสียหายเราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับกิจการนี้โชคดีที่ว่าเขามีเรียกว่ามาร์จิ้นที่ดีเขาเลยสามารถที่จะละเลยเรื่องของต้นทุนเหล่านี้ได้แต่วันนึงครับพอท่านมีการแข่งขันที่สูงขึ้นท่านต้องแข่งขันเรื่องราคาแล้วนะครับราคากับต้นทุนมันจะใกล้กันมากขึ้นแล้ววันนั้นท่านจะเริ่มสนใจเรื่องต้นทุนนะครับไม่ช้าก็เร็วครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่พอจะมองเห็นนะครับถัดมานะครับนอกเหนือจากเรื่องของกระบวนการตรงนี้แล้วสิ่งที่ผมมองเห็นมีเรื่องอื่นอีกไหมนะครับมีครับผมมีคำถามครับว่าการที่เราลงทุนเครื่องจักรนะครับเราลงทุนเครื่องจักรบริเวณนี้นะครับแมชชีนสิ่งที่ท่านซื้อเครื่องจักรมาก็คือเครื่องจักรมูลค่าหลายสิบล้านนะครับปกติแล้วเราซื้อเครื่องจักรมาเราต้องใช้เครื่องจักรเต็มเวลาใช่ไหมครับปัจจุบันท่านไม่มีการคำนวณประสิทธิภาพของเครื่องจักรคือ OEE นะครับท่านไม่มีการ utilize ตัวเครื่องจักรให้เต็มที่นะครับประเด็นคือแล้วทำไมถึง utilize ไม่เต็มที่นะครับทำไมเครื่องจักรถึงใช้งานไม่เต็มที่ล่ะนะครับก็เป็นเพราะว่าเกี่ยวเรื่องของแรงงานคนครับโรงงานนี้นะครับมีจำนวนพนักงานในแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าพนักงานลาบ้างพนักงานลาออกบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของสวัสดิการที่ให้กับเขาค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่มีที่พักให้ในขณะเดียวกันคู่แข่งนะครับมีที่พักให้แล้วรายได้ก็ไม่ได้สูงกว่าคู่แข่งนะครับเรื่องของงานก็ไม่ได้มีสม่ำเสมอถามว่าถ้าท่านทำงานในโรงงานนี้นะครับท่านอยากจะทำในโรงงานนี้ต่อไปไหมครับงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ที่พักก็ไม่มีให้มีต้นทุนในการที่ต้องไปเช่ามีต้นทุนในการเดินทางไกลนะครับแต่ที่อื่นมีบ้านพักที่อยู่ใกล้โรงงานท่านไม่ต้องเดินทางท่านประหยัดเวลาท่านประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านประหยัดเรื่องของค่าที่พักนะครับเป็นผมนะครับผมก็ตัดสินใจได้ง่ายมากนะครับคือโรงงานนี้ไม่น่าทำงานเพราะว่ามีต้นทุนชีวิตที่สูงนะครับพอคนไม่คงที่เดี๋ยวมี10คนบ้างเดี๋ยวมี5คนบ้างท่านจะวางแผนเรื่องของการผลิตการส่งมอบให้ลูกค้าได้แม่นยำไหมครับสมมติว่าตอนที่ท่านคำนวณท่านบอกว่ามีคน10คนท่านคำนวณว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนพอพนักงานหายไปเหลือ3คนนะครับจากปกติมี10พอลดลงมา3คนท่านผิดนัดการส่งมอบลูกค้าไหมครับผิดนัดใช่ไหมครับพอผิดนัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับความเชื่อใจเป็นไงเหลือไหมครับความเชื่อใจน่าจะไม่เหลือครับเพราะว่า
พอผิดนัดการส่งมอบลูกค้าไม่ไว้ใจเราใช่ไหมครับแล้วต่อไปลูกค้าจะแนะนำคนอื่นมาใช้บริการเราไหมครับไม่ใช่ไหมครับเป็นท่านนะครับท่านไปใช้บริการข้างนอกนะครับเจ้าของโรงงานท่านไปใช้บริการข้างนอกท่านไปสั่งซื้อสินค้าสักอย่างนึงแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวท่านเองก็คงไม่ใช้บริการต่อใช่ไหมครับกิจการของท่านก็เหมือนกันเวลาท่านมองท่านก็ต้องมองมุมลูกค้าด้วยนะครับท่านผิดนัดในการส่งมอบบ่อยๆนะครับสุดท้ายลูกค้าเขาก็จะไม่เชื่อมั่นเขาก็ไม่แนะนำคนอื่นพอไม่แนะนำคนอื่นมันก็ส่งผลกับยอดขายของท่านไงครับนี่เป็นการตอบคำถามในมุมที่หนึ่งนะครับคือการส่งมอบไม่มีความแน่นอนไม่สามารถคาดการได้นะครับเลยขาดความเชื่อมั่นแล้วเขาก็เลยไม่แนะนำคนอื่นมาใช้บริการท่านสุดท้ายยอดขายท่านก็ไม่ได้เติบโตใช่ไหมครับแล้วก็นับวันก็จะลดลงด้วยเพราะว่าลูกค้าก็จะทยอยกันหายไปถูกไหมครับมีมุมไหนอีกคำถามถัดไปโชว์รูมครับโชว์รูมที่ท่านตั้งไว้ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับคำถามคือกลุ่มลูกค้าท่านคือใครครับคือลูกค้าที่มีสตางค์มูลค่าของบ้านเนี่ย10 ล้านขึ้นไปใช่ไหมครับส่วนใหญ่บ้านลักษณะนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วท่านไปตั้งโชว์รูมไว้ที่ไหนครับต่างจังหวัดใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าถ้าผมเป็นลูกค้าที่มีสตางค์นะครับผมมีเงินที่จะจ่ายผมมีบ้านราคาแพงผมอยากได้เฟอร์นิเจอร์ภายในเวลา2 อาทิตย์หรือว่าอย่างมากสุดก็คือ1 เดือนนะครับนี่คือเป้าหมายของผมคำถามผมคือผมต้องขับรถไปต่างจังหวัดไปดูที่โชว์รูมท่านไหมครับเพื่ออะไรครับทำไมผมต้องเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าน้ำมันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีสตางค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจเวลา1 วันหรือว่าครึ่งวันของเขามีมูลค่าสูงมากครับเขาไม่เดินทางไปต่างจังหวัดหรอครับท่านไปตั้งทำไมครับโชว์รูมต่างจังหวัดนะครับผมว่าการวางแผนเรื่องกลยุทธ์เรื่องการตลาดเนี่ยต้องคุยกันอีกเยอะครับนะครับถัดมานอกเหนือจากเรื่องของเครื่องจักรนะครับที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องของการเปิดโชว์รูมในพื้นที่ที่ไม่มีลูกค้านะครับแค่2 เรื่องนี้นะครับผมก็ว่าการวางกิจการวางแผนกลยุทธ์ของกิจการท่านมันก็ไม่มีทิศทางครับเพราะว่าคำถามที่ท่านต้องตอบตอนนี้นะครับก็คือว่าในอนาคตท่านอยากเป็นใครครับอยากเป็นอะไรครับท่านถึงจะเอามาทำเรื่องของมิชชั่นนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่านึกอยากจะซื้อเครื่องจักรก็ซื้อไม่ใช่ว่านึกอยากจะเปิดโชว์รูมก็เปิดแล้วก็มีต้นทุนสุดท้ายพอต้นทุนสูงขึ้นเป็นไงครับนำมาซึ่งการขาดทุนใช่ไหมครับท่านจะมีเงินไปพัฒนาคนไปจ้างคนเพิ่มไหมครับคนเนี่ยค่าจ้างหลักร้อยครับต่อวันแต่ว่าท่านซื้อเครื่องจักรท่านเปิดโชว์รูมมูลค่าหลาย10 ล้านครับท่านจะเหลือเงินมาจ้างคนหลักร้อยไหมครับไม่มีใช่ไหมครับพอไม่มีเป็นไงครับไม่มีแมนพาวเวอร์แล้วคนเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตสุดท้ายนะครับท่านก็จะไม่มีเงินมาจ้างเขาหรือท่านก็เลือกที่จะไม่จ้างเขาท่านก็จะบอกว่าเนื่องจากว่ามีต้นทุนที่สูงเราแข่งขันไม่ได้แล้วไอ้ต้นทุนที่มันสูงเนี่ยมันเกิดจากใครอะครับมันเกิดจากการวางแผนที่ผิดพลาดของท่านทำให้กิจการท่านมีฟิกคอสเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรถูกไหมครับทำให้ท่านไม่มีเงินหมุนเวียนทำให้ท่านไม่สามารถพัฒนาคนได้ไม่สามารถให้สวัสดิการกับคนได้คนเขาก็ไม่อยู่พอคนไม่อยู่แม้มีออเดอร์เข้ามาก็ผลิตไม่ได้พอผลิตไม่ได้ลูกค้าก็ขาดความมั่นใจพอขาดความมั่นใจลูกค้าก็ยกเลิกออเดอร์ลูกค้าก็เลิกใช้บริการในอนาคตใช่ไหมครับคำตอบง่ายๆของกิจการนี้ก็คือการที่ท่านจะต้องวางแผนกลยุทธ์ก่อนครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้นำเสนอในวันนี้ผมเพียงแค่จะตีแผ่นะครับว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับมันจะส่งผลยังไงกับกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมเรื่องของลูกค้าเรื่องของกิจการของท่านเรื่องโปรเซสเรื่องแมชชีนการวางกลยุทธ์มีความสำคัญมากเลยครับต้องวางกลยุทธ์ก่อนถึงจะเริ่มไปดำเนินการไม่ใช่ว่าท่านไปทำเรียบร้อยท่านค่อยกลับมานั่งนึกกลยุทธ์ทีหลังท่านค่อยมาดูว่าเครื่องจักรราคาแพงขนาดนี้มาตรฐานสูงขนาดนี้เราจะผลิตอะไรส่งให้ใครบ้างอันนี้เขาเรียกว่าทำแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีกลยุทธ์
ไปซื้อมาก่อนแล้วค่อยมานั่งนึกทีหลังว่าจะผลิตอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมอยากจะฝากไว้สำหรับเจ้าของ SME หลายๆกิจการที่อาจจะมีลักษณะการดำเนินการแบบนี้นะครับอยากจะฝากไว้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะติดตามคลิปวิดีโอของผมในครั้งถัดไปด้วยสวัสดีครับ